ยาจะตุ้มเป็นใหญ่ด้วยสัญญาจะช่วยเลี้ยงยายดูให้เฒ่าแผ่นดินอีสานเป็นแผ่นดินที่มีอารยธรรมโบราณที่งดงามรวมทั้งภาษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครูเพลงปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มคารวะเลยอยากให้มีศูนย์รวมเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มาพบปะกันถ่ายทอดความรู้เพื่อเกิดทักษะและสื่อสารสิ่งที่ดีๆต่อสังคมต่อไปครับพูดถึงเรื่องความเป็นมาของเพลงโคราชถ้าลองจะพูดหาคนที่เป็นหมอเพลงคนแรกหรือว่าคนที่แต่งกลอนเพลงคนแรกนี่หาคนสืบคนไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดเพลงโคราชสมัยเมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าถ่ายทอดแบบมุกปาทะนะก็คือการเล่าปากต่อปากไม่มีการจดบันทึกก็เลยสืบคนไม่ได้ว่าใครเป็นคนแต่งกลอนเพลงคนแรกนะครับแต่ก็มีการสันนิษฐานมาว่าเพลงโคราชนี่อาจจะเกิดขึ้นจากคำพูดของคนโคราชที่ชอบพูดเป็นคำเจ้าบทเจ้ากลอนคำสัมผัสสำนวนเป็นคำที่มีคตินะจนร้อยเชื่อมร้อยกันจนเป็นกลอนสั้นๆแต่ก่อนก็เรียกเพลงก้อมนะครับเรียกว่าเพลงก้อมจนพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนายาวขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มาเป็นกลอนเพลงในปัจจุบันที่ใช่เหรียญใช่ร้องใช่ว่ากันอยู่วัตถุประสงค์ของกลุ่มคารวะเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่3อำเภอได้มีโอกาสเรียนรู้สืบค้นประวัติศาสตร์และสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะที่ดีของตนเองและสามารถสื่อสารให้กับเพื่อนๆหรือผู้คนในสังคมทั่วไปได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าไม้มากกว่าไม้มันยังอ๋อผลไม้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ลูกๆหลานๆจะได้รู้จักถึงภูมิปัญญาภูมิปัญญาสืบค้นภูมิปัญญาในเรื่องการแสดงเพลงโคราชหรือว่าการแต่งเพลงหรือว่าการอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของคนโคราชภาษาโคราชให้คงอยู่ต่อไปถ้าลูกหลานกลุ่มนี้ได้ถ่ายทอดต่ออีกหลายๆกลุ่มก็จะเป็นการดีมากเลยนะจะได้เป็นการดีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้หันมารู้จักเพลงโคราชภาษาโคราชWe'll be right back.
มากกว่าใช่คนนี้ก็คือมาดีนั่นลูกเอาวัฒนธรรมไปเป็นมาเพิ่มสารกันไปต่อไปครับผมไม่ใช่เรื่องครับเรื่องโอ้ยถามเลยดิไม่ใช่เนี่ยโอ้ยนะครับดูบนตับเนี้ยว่าใครเบิ่งบ่ครับใครเบิ่งได้นี่บ่อันเบิ่งแล้วเกลาดก็ได้บ่ายายส่งยายส่งอยู่ไหนครับเป็นไงเบิ่งดีใจมากที่ลูกหลานทำได้สืบสานวัฒนธรรมต่อไปค่ะผมหวังว่าอนาคตเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้และสืบสานอัตลักษณ์ภาษาบทเพลงโคราชผ่านการสื่อสารสร้างสรรค์ที่งดงามและยั่งยืนสืบไปถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์เพลงโคราชในปัจจุบันนี้ก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามันถูกกระแสสังคมกระแสของการแสดงอื่นๆเข้ามาเบียดนะครับแล้วก็สังคมเยาวชนคนชุดใหม่ยุคใหม่นะคนรุ่นใหม่นี่ก็เห็นคุณค่าของเพลงโคราชน้อยลงนะครับกลุ่มคนที่เห็นน้อยลงเพราะนั้นก็เป็นห่วงอยากจะฝากนะครับให้ช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์เพลงโคราชนะครับหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบนะฮะก็อย่าปล่อยให้แต่ครูเพลงหรือหมอเพลงโคราชต่อสู้โดยลำพังนะครับมีผู้มาช่วยอุปถัมภ์มาช่วยดูแลนะครับแล้วก็อยากจะเห็นอนาคตต่อไปนี่ลูกๆหลานๆในกลุ่มที่มาฝึกมาหัดเพลงโคราชนี่ให้ได้เป็นหมอเพลงอาชีพทุกคนสามารถขึ้นเวทีแสดงได้เป็นที่ถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับก็เป็นอีกกำลังหนึ่งที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบไปครับทูบเทียนดอกไม้เตรียมไว้ไหวครบสิบนิ้วขอนอบนบดอกนาครูเอ๋ยไหวครูท่านสั่งสอนด้วยความรักอบรมฟูมฟักให้ความรู้ปลูกฝังทำความดีให้ใจเรามีเอาไว้ครองศิษย์ระครูมดทุกคนไม่ยกตนข่มทันความรู้จากครูอาจารย์ดังประทีปโคมทองประทีปโคมทองใครอย่ามองมาข่มไทยมันยังมีตัดใหม่เอาคมมาทอนครูเคยนั่งสั่งสอนทุกขั้นตอนท่านสั่งสรรยามลูกศิษย์คิดไม่ทันครูสั่งขัวสั่งสายเอถึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าครูเสียสละทั้งกายทั้งใจเหมือนเทียนละลายเพื่อให้แสงแจ้งศิษย์ส่องทางจร